ไม่อยากรู้สึกไร้ค่าหลังวัยเกษียณห้ามทำสิ่งนี้หลายคนเป็นไหมเวลาเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราหลังจากอายุ60หลังจากออกจากงานปุ๊บแล้วรู้สึกเขาไม่มีชีวิตชีวารู้สึกความสุขหายไปรู้สึกว่าอะไรก็มาพูดว่าเมื่อไหร่จะมีหลานสักทีพ่ออยากอุ้มแม่อยากอุ้มปู่อยากอุ้มตาอยากอุ้มทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะครับสาเหตุหนึ่งเลยในบรรดาสาเหตุทั้งหมดก็คือเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและขาดความสุขดังนั้นเราไม่อยากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใครก็ตามที่เตรียมวางแผนในอีก10ปีข้างหน้าว่าจะเกษียณห้ามหยุดสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นเด็ดขาดสร้างคุณค่าให้กับตัวเองหมายความว่าต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อทำให้ตัวเองดูแข็งแรงตัวเองจึงจะสามารถสร้างคุณค่ากับผู้อื่นได้ดังนั้นพอร่างกายแข็งแรงนะครับตัวเองมีความสุขก็จะสามารถสร้างคุณค่ากับผู้อื่นได้เหมือนกันแล้วเราก็เรียนรู้ต่อเนื่องข้อดีของคนที่อายุเกิน60แล้วเรามีประสบการณ์ที่สามารถไปสอนคนอื่นได้เรามีความรู้บางอย่างซึ่งความรู้บางอย่างเนี่ยต้องใช้การเวลาเพื่อจะให้เรารู้ในสิ่งนี้เราก็สามารถไปถ่ายทอดได้กับคนอื่นได้หรือเราอาจจะไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงเยอะเหมือนวัยรุ่นแต่เราอาจจะช่วยดูแลภาพรวมถ้ารู้สิ่งนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้ลูกหลานของคุณมีลูกมีหลานมาให้เลี้ยงมีเหลนมาให้เลี้ยงไม่ต้องเลยครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าชีวิตนั่งดูทีวีอย่างเดียวเปิดวิทยุฟังทั้งวันดู YouTube ทั้งวันไม่ต้องเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังสุขภาพแข็งแรงอยู่เรายังมีความสุขด้วยตัวเองอยู่ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเหมือนวัยผู้ใหญ่ปกติเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้นให้กำลังใจทุกคนนะแม้ว่าผมจะอายุ40แล้วอาจจะไม่ใช่อายุ60แต่ผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะหารายได้จากไหนหรือผมต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ผมต้องออกกำลังกายแบบไหนตอนนี้เพื่อให้ยังสามารถแข็งแรงได้จนถึงอายุ85เป็นอย่างน้อยผมเตรียมไว้แล้วว่าผมจะให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้อาจจะให้ความรู้ใน YouTube Facebook IG TikTok อีก10ปีข้างหน้าแพลตฟอร์มอาจจะเปลี่ยนไปก็ไม่สำคัญผมยังให้ความรู้อยู่ดังนั้นผมอายุ40เตรียมเกษียณเรียบร้อยแล้วทุกคนที่ฟังผมอยู่อย่าลืมเตรียมเกษียณนะครับถ้าเราไม่ได้เตรียมเกษียณไว้ถึงเวลาเราจะกลายเป็นคนแก่ขี้เหงาทันทีไม่อยากเป็นคนแก่ขี้เหงาเอาไอเดียผมไปใช้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่วางแผนแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าวางแผนแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆฉันวางแผนหรือยังถ้าใครยังไม่ได้วางแผนให้พิมพ์คำว่ายังไม่วางแผนทุกคนจะได้รู้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่ตายด้วยเหตุผลบางอย่างเราจะมีโอกาสแก่ทุกคนรักทุกคนนะครับแล้วเจอกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้จากหมอทีมและทีมงานในคลิปถัดไปสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ